อันนะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลนะโอ้โหแมนยูสิงห์บลูเชลซีรวมไปถึงไก่เดทองสเปอร์จะว่ายังไงอยากได้หรือเปล่านะครับทางด้านของสมันแฟรงค์กับกุนซือของเบรนฟอร์ดเพิ่งน้อยนะยอมรับว่าเดบิดรายาครับผู้รักษาประตูตัวเก่งน่าจะต้องย้ายทีมครับหลังไม่สามารถเจรจาต่อสัญญาใหม่ได้เลยครับแต่ยืนยันว่าค่าตัวของเดบิดรายาต้องไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์นะโอ้โหเราต้องบอกว่ามือกาวทีมชาติสเปนคนนี้ได้เปิดเผยเมื่อต้นสัปดาห์ครับว่าได้ปฏิเสธข้อเสนอของผึ้งน้อยเบรนฟอร์ดไป2ครั้งหลังสัญญาฉบับปัจจุบันกำลังจะหมดอายุความในปี2024ท่ามกลางการจับจ้องของบรรดาทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีแล้วก็ไก่เดทองท็อตแนมฮอตสปเปอร์นะครับมาฟังคำพูดของกุนซือของเบรนฟอร์ดอย่างสมาร์ทแฟรงค์หน่อยเขาได้พูดก่อนเกมที่เจออาร์เซนอลในวันนี้เขาบอกว่า ผมคิดว่าถ้าเราปฏิเสธข้อเสนอ2ครั้งมันคือสัญญาณที่ไม่ดีเรายื่นสัญญาใหม่ที่ดีมากๆให้กับเขาก็จริงถึง2ครั้งแต่ไม่เป็นไรนี่มันโลกเสรีเราบังคับใครไม่ได้มันหมายความว่าเดวิดรายาเล่นได้อย่างน่าอัศจรรย์ให้กับเราตั้งแต่ย้ายมาจากแบล็กเบิร์นเมื่อ3ปีครึ่งซีซั่นแรกสำหรับผมอยากจะบอกว่าเดวิดรายาเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมของเดอะแชมเปี้ยนชิพเขานำฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมาสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษและอยากจะบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดของลีกในตอนนี้เขามีสมาธิอย่างมากทุกวันที่มีเขาอยู่ที่นี่ผมมีความสุขผมหวังว่าเขาจะอยู่กับเราต่อไปแต่ดูเหมือนว่ามันน่าจะยากจากสถานการณ์ของสัญญาเขาต้องมีค่าตัวอย่างน้อย40ล้านปอนด์บวกถ้าเขายังเหลือสัญญาอีก3ปีค่าตัวน่าจะอยู่ที่70ล้านปอนด์เกป้าค่าตัวเท่าไหร่เหรออย่างน้อยพวกเขาก็เก่งพอๆกันอันนี้ก็คือคำให้สัมภาษณ์ของสมาร์ทแฟรงค์ครับที่มีต่อเดวิดรายานะบอกว่าถ้ารายาย้ายทีมเนี่ยต้องมีต่ำๆอย่างน้อย40ล้านปอนด์นะแบบนี้แมนยูสิงห์บลูเชลซีรวมไปถึงไก่เดทองสเปอร์จะว่ายังไงอยากจะได้หรือเปล่าครับถ้าถามว่าฟอร์มเป็นไงก็บอกว่าเจ็มจันเมืองพิจิตรนะสำหรับเดวิดรายานะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับนายประตูคนนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาให้ผมได้ฮะจัดไปให้ไวรัลจัดไปเยียว